ุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในลำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปเราไม่เอานายไอ้มะเร็งร้ายออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาไปเลยไปไกลเจ็บเอาออกไป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 การรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ประสงค์นิกรจังหวัดตราดยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทศบาลเมืองตราดร่วมชุมชนรักของบางพระแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานของบางพระผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามกิจกรรมประเทศไทยไร้ขยะและการทำเกษตรแปลงใหญ่ประสงค์นิกรจังหวัดตราดยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันส่งประชาชนชาวตราดชุดแรกรอบที่2จำนวน300คนเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครซึ่งจังหวัดตราดได้จัดรถโดยสารจำนวน6คันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดรถโดยสาร2คันในการนำผู้สูงอายุร่วมเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยก่อนที่ประชาชนจะขึ้นรถโดยสารทางจังหวัดตราดได้จัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารประชาชนก่อนที่จะออกเดินทางพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดตราดได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในรอบที่2จะมีการจัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินทางรวม6ครั้งครั้งละ300คนโดยในชุดต่อไปซึ่งเป็นชุดที่2ในวันที่27มีนาคม2560ออกเดินทางคืนวันที่26มีนาคม2560ชุดที่3วันที่8พฤษภาคม2560ออกเดินทางคืนวันที่7พฤษภาคม2560ชุดที่4วันพุธที่14มิถุนายน2560ออกเดินทางคืนวันที่13มิถุนายน2560ชุดที่5วันที่23กรกฎาคม2560ออกเดินทางคืนวันที่22กรกฎาคม2560และชุดที่6วันที่28สิงหาคม2560ออกเดินทางคืนวันที่27สิงหาคม2560โดยรถโดยสารทุกคันยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมเดินทางดูแลประชาชนด้วยเทศบาลเมืองตราดร่วมชุมชนรักของบางพระแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานของบางพระในระหว่างวันที่3ถึง5มีนาคมนี้ชูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวตราดส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่บริเวณอาคาร SML ชุมชนรักคลองบางพระเทศบาลเมืองตราดนายอภิชัยทหะชัยกุลปลัดเทศบาลเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราดเป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระประจำปี2560โดยมีสื่อมวลชนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในพิธีสำหรับงานเล่าขานตำนานคลองบางพระประจำปี2560กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5มีนาคม2560ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปบริเวณถนนตนเจริญชุมชนรักคลองบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน2ฝั่งคลองบางพระซึ่งเป็นชุมชนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดตราดการจัดงานดังกล่าวแบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมด้านการดำรงชีวิตแบบวิถีไทยดั้งเดิมของประชาชนริมคลองบางพระกิจกรรมแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์ของเด็กและเยาวชนบนเวทีกลางและกิจกรรมการค้าและจำหน่ายสินค้าต่างๆโดยจุดเด่นของงานจะเน้นการแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมคลองบางพระที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของจังหวัดตราดในอดีตกิจกรรมเปิดบ้านของชาวชุมชนรักคลองบางพระเพื่อแสดงของเก่าสะสมนิทรรศการการอนุรักษ์บ้านเก่าการจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้านกิจกรรมการแสดงเท่งกุ๊กหรือละครชาตรีการแสดงพื้นบ้านกิจกรรมย้อนยุคชมหนังกลางแปลงตลอดจนการแสดงของเด็กและเยาวชนบนเวทีกลางและการประกวดการแต่งกายย้อนยุคอย่างไรก็ตามระหว่างการจัดงานนี้เทศบาลเมืองตราดได้รณรงค์ให้ชาวชุมชนรักคลองบางพระและผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกร้านในงานร่วมแต่งกายย้อนยุคเพื่อเติมสีสันให้กับการจัดงานรวมทั้งขอความร่วมมือร้านจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะอาหารงดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟมเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น.10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามกิจกรรมประเทศไทยไร้ขยะและการทำเกษตรแปลงใหญ่ในวรพันธ์เย็นทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต5และ9พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เทศบาลตำบลตะกางอำเภอเมืองตราดเพื่อติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพุทธศักราช2559ถึง2564โดยรับทราบข้อมูลจากผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะกางที่นับว่าประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต5และ9กล่าวว่าในภาพรวมจังหวัดตราสามารถบริหารจัดการขยะได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการรับทราบข้อมูลพบว่าเทศบาลตำบลตะกางสามารถบริหารจัดการขยะได้ดีเยี่ยมโดยการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะรวมทั้งการจัดกิจกรรมขยะแลกไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลตะกางไม่มีรถจัดเก็บขยะจึงทำให้เห็นว่าเทศบาลแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะให้กับชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดีจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต5และ9พร้อมคณะยังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองคันทรงเพื่อติดตามเกษตรแปลงใหญ่ด้านการปลูกข้าวของจังหวัดตรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตามสินค้าเกษตรแต่ละชนิดของเกษตรกรเพื่อมุ่งให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ลงมากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากวัตถุประสงค์ของการทำเกษตรแปลงใหญ่ขอเจริญพรอะไรที่เรายังหาไม่เจอสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องหาถ้าเป็นคนก็เรียกว่าผู้ต้องหาเพราะเรายังหาไม่เจอเป็นไปได้ที่เราหาไม่เจอเพราะว่ามีสิ่งอื่นบังอยู่มากสิ่งนั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นเพียงแต่มีอย่างอื่นมาบังไว้จึงทำให้หาไม่เจอและยังเป็นผู้ต้องหาท่านทั้งหลายเมื่อการที่เราได้อยู่ในภาวะการของบ้านเมืองในทุกๆประเทศในโลกที่มีเรื่องของความรุนแรงก็จะต้องบอกว่าในเรื่องของการมอบตัวนับว่าเป็นทางออกที่ดีเพื่อที่จะเข้ามาสู่กระบวนการของความยุติธรรมทั้งโดยยุติธรรมโดยภาวะของศาสนาซึ่งพระธรรมวินัยจะเป็นตัวชี้วัดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของพระศาสดาและกฎหมายบ้านเมืองถ้าเป็นหลักของธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์ของคนส่วนใหญ่ที่ทำในส่วนของความดีที่ถูกต้องก็ถือว่าใช้หลักการนั้นเป็นมาตรฐานแต่การมอบตัวก็คือลักษณะของการมอบหรือมอบเอาความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีเรามีอีโก้เต็มตัวปล่อยออกไปจากตัวซะมอบตัวหยุดอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องอุ้มกันต่อไปไม่น่าจะต้องแบกต่อไปแล้วมอบตัวออกไปซะตัวจะได้เบาๆแต่หนึ่งองค์กรหรือหนึ่งคนเมื่อคิดจะมอบตัวแต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยอมมอบตัวคือยอมมอบตัวเพื่อที่จะซีโรราบยอมเพื่อที่จะปกป้องจึงกลายเป็นการที่มีกลุ่มที่มอบตัวทำให้อีกหนึ่งองค์กรหนึ่งคนอาจจะไม่มอบตัวสิ่งนี้ถือว่านี่คือเรื่องที่ยังบังหูบังตากลายเป็นความวิเศษที่ทำให้คนมองไม่เห็นดังนี้อาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องอะไรที่โฟกัสไปแต่จะพูดโดยกว้างๆ ว่าทุกๆเหตุการณ์ในโลกจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อจิตสำนึกของคนที่รู้ว่าบางอย่างที่สวมไว้บางอย่างที่พยายามแบกไว้เมื่อถึงเวลาวางลงก็ต้องวางลงเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยก็ต้องปล่อยยอมมอบออกไปซะเพื่อที่จะให้ยุติทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็จะกลายเป็นความสมานฉันท์ของชาติและเข้าสู่กระบวนการของความถูกต้องที่สุดมอบตัวนับว่าเป็นเรื่องดีทุกๆเรื่องในโลกถ้าหากว่าจิตสำนึกที่มีอยู่สามารถใช้งานได้จริงท่านทั้งหลายสิ่งที่เราหาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาหรือไม่ใช่ผู้ต้องหาถ้าหากว่าสิ่งนั้นคือมาตรฐานของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและมาเจอกันเพื่อที่จะสู้ความจริงความจริงคืออย่างไรอะไรที่จะใช่มันต้องใช่อะไรที่มันจะไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเรายอมมอบตัวปล่อยซะและทุกอย่างก็จะลงเอยได้ด้วยดีธรรมะวันนี้เพียงแค่ให้ข้อคิดและให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังทำงานขอเจริญพรThank you.